สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำตำมะละกอมังสวิรัติกินกันนะคะนี่ก็เป็นอาหารง่ายๆก่อนอื่นคือต้องหั่นมะละกอก่อนคือมะละกอเนี่ยก็เอามาจากที่บ้านนะคะโอ้ยแข็งมากเลยอ่ะลองชิมคือจุดเริ่มต้นที่ทานมังสวิรัติเนี่ยก็คือมาจากที่เราฟังธรรมะแล้วก็ประกอบด้วยกับการที่เราเห็นหมูวัวอะไรเงี้ยค่ะอยู่ที่คันรถค่ะแถวบ้านของทรายอ่ะจะอยู่ตรงชานเมืองเนี่ยก็จะมีที่เป็นรถบรรทุกหมูบรรทุกวัวค่ะจะผ่านบ่อยๆเราก็รู้สึกแบบจริงๆเราก็เลือกที่จะไม่กินเขาก็ได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาเลยไม่กินเลยอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่เรามาทานมังส่วนพอตัดสินใจที่จะทานมังปุ๊บเราก็ไม่กินเนื้อสัตว์อีกเลยค่ะด้วยความที่ว่าเหมือนเรามันไม่กินไปเองอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวก็รู้นะคะว่าเราก็กินมังสวิรัติแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรจริงๆการใช้ชีวิตก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะคะก็ปกติอุ้ยกระเด็นหมดก็มีมะละกอค่ะไปๆก็พริกเฮ้ยจริงๆมันต้องใส่พริกก่อนปะเดี๋ยวเอาออกก่อนนะโอ้ยจะรอดไหมขออนุญาตเก็บผมค่ะพริกก็คือพริกจากที่บ้านค่ะ4เม็ดพอแล้วก็4เม็ดเล็กๆด้วยนะจริงๆมันต้องมีกระเทียมด้วยนะแต่คือแบบลืมกระเทียมอ่ะเดี๋ยวไปเอากระเทียมก่อนแป๊บนึงมาแล้วกระเทียมนี่เกินกับเต็มไปหมดเลยอ่ะจะทำกระเทียมก่อนคือเวลาปอกกระเทียมทีไรอ่ะผื่นมันจะขึ้นตรงนิ้วทุกทีเลยอะค่ะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันสงสัยแพ้มั้งจะบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่เรียวมากไม่มีการตัดต่อใดเลยทั้งสิ้นอาจจะตัดนิดนึงให้มันสั้นลงแต่ไม่ได้ใส่เอฟเฟคอะไรเลยอะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราก็คือยังตัดต่อไม่เก่งอะเนาะเดี๋ยวไว้เก่งๆแล้วเดี๋ยวจะทำเอฟเฟกต์เยอะๆให้มันสนุกขึ้นอุ๊ยกระเทียมใส่ชอบกินกระเทียมนะเราสามารถกินกระเทียมสดๆได้ด้วยนะก็แล้วแต่คนมีมันใหญ่ไปใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรหรอกตอนทำอาหารน่ะมันก็สนุกมันก็ตื่นเต้นนะแต่มันจะเซ็งต้องมานั่งเก็บอ่ะเก็บมันก็เยอะอ่ะคือ
นั่งทำคลิปอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกเขินๆเหมือนกันนะเพราะว่าคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเขาอาจจะแบบเอ๊ะทำอะไรอ่ะแต่โชคดีไงที่ไม่น่าจะมีใครสังเกตอยากให้ทุกคนเห็นใกล้ๆมากเลยอ่ะแต่ทำคุณจะทำยังไงคือครกกับสากอ่ะมันไม่ไปมันไม่ใช่ยี่ห้อเดียวกันอ่ะเกี่ยวไหมมันก็เลยทำยากปะคือสากที่ใช้กับครกเนี้ยพอดีคุณตาทรายอ่ะเอาไปทุบน้ำแข็งเรียบร้อยแล้วอ่ะมันแตกละเอียดเลยคือจริงๆอ่ะมันต้องมีเองเว้ยมีมะเขือเทศแต่ไม่เป็นไรสายไม่มีนี่เราเป็นคนไม่กินหวานมากแค่นี้ดีไหมเยอะไปครึ่งหนึ่งของคือตอนแรกอะที่แบบบอกที่บ้านว่าเออเนี่ยเดี๋ยวทรายจะมาทานมังตลอดชีวิตแล้วนะเขาก็หาว่าเราอะไปแบบไปอยู่ละทิศอะไรมาหรือเปล่า คิดว่าไปโดนหลอกว่าแบบไปอยู่ละทิศอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคือมันไม่เกี่ยวกับละทิศในการกินมังอะมันคือมันก็แล้วแต่คนหรือเปล่าที่กินมังไม่ใช่เพราะว่าไปบนอะไรมากินมังไม่ใช่เพราะว่ากินมังแล้วจะทำให้โชคดีคือไม่เกี่ยวเลยคือที่กินมังสลัดเพราะว่าไม่อยากทานเนื้อสัตว์เท่านั้นเองคือเราเห็นสัตว์เหล่านั้นเป็นสิ่งมีชีวิตอ่ะนะเราก็เลยแค่ไม่กินแค่นั้นเองคือมันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นไม่กินก็คือไม่กินแค่นั้นเองชิมก่อนคือเรากินคนเดียวไงคือแบบเป็นคนง่ายมากเลยอะเป็นคนไม่อะไรอร่อยไม่ต้องมีมะเขือเทศก็อร่อยแล้วเอาไข่เค็มด้วยดีไหมเนี่ยคือไม่ได้คือทำเองอ่ะเนาะมันก็ไม่ต้องสวยงามอ่ะเนาะแต่ที่เราทำคลิปเนี้ยเพื่อจะสื่อว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่ากินมังสวิรัติมันไม่ได้ยากนะและการทำอาหารมังอ่ะมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นคือเราไม่ต้องไปหาวัตถุดิบอะไรแบบเลิศๆอะไรคือไม่ต้องอะไรขนาดนั้นอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเอาให้เพื่อนๆดูก่อนอันนี้ที่เราตำเห็นปะเหมือนจะไม่เห็นอะไม่เป็นไร
กรเนาะใส่นี่แหละเห็นส้มตำเราปะไม่อยากให้เห็นโอเคอยู่โอเคอยู่โอเคอยู่ทุกคนเอียมไหมเนี่ยแต่เราเห็นว่าแบบบางคนทำส้มตำอ่ะใส่มะขามเปียกด้วยนะแต่เราไม่ได้ใส่เนี่ยลูกแค่นี้เองหมด คือหนูจะบอกว่าเป็นมื้อเย็นของเราจริงก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามคลิปก็จะพยายามทำคลิปมาสวัสดิ์ออกมาเรื่อยๆนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ